สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับกับผมเช่นเคยเอฟชนายุทธแล้วก็สเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีวันแม่แห่งชาติครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับขอให้มีความสุขกับวันแม่นะครับมาตามข่าวสารกันหน่อยนะครับโอ้โหหึ่งเลยครับว่านิโก้วิลเลียมส์ครับขานรับจอยบาร์เซโลนาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะเป็นรายงานข่าวจากสปอร์ตครับสื่อของสเปนบอกว่านิโก้วิลเลียมส์ครับปีกตัวเก่งของแอตเลติกบิลเบาได้บรรลุข้อตกลงเตรียมย้ายร่วมทีมบาร์เซโลนาแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้บาร์ซ่าแสดงความต้องการอยากได้ตัวสตาร์ทีมชาติสเปนจากยูโร2024เนี่ยมาร่วมทัพและยังพยายามเจรจาอยู่แม้จะมีข่าวออกมาว่าตัวนิโก้วิลเลียมส์เองตัดสินใจจะอยู่กับบิลเบาต่ออีกหนึ่งฤดูกาลรายงานล่าสุดจากสปอร์ตครับได้อ้างอิงแหล่งข่าวนิรนามภายในสโมสรบาร์เซโลนาเปิดเผยว่านิโก้วิลเลียมส์ได้แสดงความประสงค์มาแล้วครับว่าต้องการย้ายมาเล่นให้กับบาร์เซโลนาช่วงซัมเมอร์นี้และความเคลื่อนไหวอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าถ้าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงครับโอ้โหบาร์เซโลนาเนี่ยจะต้องทำงานอย่างหนักในการระดมทุนไว้เป็นค่าฉีกสัญญา58ล้านยูโรเนื่องจากพวกเขาเพิ่งบรรลุตกลงคว้าตัวดานิเอลโมมาจากอัลไลซิกได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องมาตามนะฮะว่าจะมาจริงๆหรือเปล่าสำหรับนิโก้วิลเลียมส์นะครับโอ้โหเหมือนได้ขานตอบรับข้อเสนอของบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้บาร์ซ่าก็ต้องเตรียมเงินเพื่อที่จะคว้าตัวนิโก้วิลเลียมส์มาจากแอตเลติกบิลเบามารอดูครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับข่าวนี้นะครับก็เอามาอัปเดตให้ฟังก่อนสำหรับสถานการณ์ของนิโก้วิลเลียมส์นะพอตามนิโก้วิลเลียมส์เสร็จครับมาดูกันต่อนะครับโอ้โหอำลาแล้วนะครับสำหรับกัปตันเซอร์จิโอ โรเบโตโพสซึ่งครับยืนยันแยกทางกับบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยครับระดับตำนานอีกคนหนึ่งนะครับล่าสุดเซจิโรเบโตครับประกาศหลังระดับตำนานได้ออกมากล่าวคำอำลาบาร์เซโลนาสโมสรที่เขาร่วมหัวจมท้ายมานานแล้วครับหลังมีการยืนยันออกมาแล้วว่าเขาจะย้ายออกจากถิ่นคัมนูเป็นที่แน่นอนแล้วดาวเตะสารพัดประโยชน์หมดสัญญากับบาร์ซ่าเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก่อนที่ล่าสุดสโมสรเองจะออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่มีการต่อสัญญาใหม่ให้กับตำนานอย่างเซจิโรเบโตล่าสุดแข้งวัย32ปีอย่างเซจิโรเบโตเองได้ออกมากล่าวคำอำลาสโมสรที่เขารับใช้มาตั้งแต่ยังเยาว์วัยเลยนะครับทางด้านของเซจิโรเบโตได้พูดประมาณว่ากูเลสทุกท่านถือเวลาที่ต้องกล่าวคำขอบคุณสำหรับการเดินทางที่เราผ่านมาด้วยกันประวัติของผมกับบาร์ซ่าเริ่มต้นเมื่ออายุได้14ปีจากรอยมาถึงบาร์เซโลนาสารฝันที่จะได้สวมเสื้อบรูการ่าผ่านลามาเซียที่ทำให้ผมได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นที่ดีที่สุดได้เรียนรู้คุณค่าทั้งหมดของสโมสรแห่งนี้เติบโตในฐานะนักเตะและที่สำคัญคือในฐานะคนคนหนึ่งและสร้างมิตรภาพที่จะยังคงอยู่ตลอดไปกับทีมชุดใหญ่เป็นเวลา11ปีที่เต็มไปด้วยช่วงเวลาที่พิเศษและประสบการณ์มากมายตั้งแต่เดบิวต์จนได้เป็นกัปตันทีมและคว้าแชมป์ได้ทุกรายการเท่าที่จะเป็นไปได้ผมมีโอกาสแบ่งปันห้องแต่งตัวกับไอดอลของผมเพื่อนักเตะที่ดีที่สุดโค้ชที่ดีที่สุดซึ่งมันถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเป็นเกียรติอย่างแท้จริงด้วยผมจากไปด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ทุ่มเททุกอย่างตลอด18ปีผมภูมิใจที่ได้เป็นกัปตันทีมให้กับสโมสรที่ผมรักที่สุดขอบคุณสโมสรมากๆขอบคุณทีมงานและแฟนบอลสำหรับ18ปีที่ผ่านมาเป็นการเดินทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และขอบคุณครอบครัวของผมที่อยู่เคียงข้างเสมอมาเพราะถ้าหากไม่มีพวกคุณสิ่งนี้คงไม่เกิดขึ้นวิซาเอลบาซาตลอดไปขอบคุณสำหรับทุกสิ่งอันนี้คือสิ่งที่เซจิโรเบโตนะครับได้โพสต์ซึ้งอำลาบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการนะครับแยกทางท่านนะครับเซจิโรเบโตเนี่ยลงเล่นให้บาซาไปทั้งหมด373นัดยิงได้19ประตูกับอีก43แอสซิสต์ที่ทำได้นะครับก็ถือว่าให้เขาโชคดีกับเส้นทางใหม่นะครับแยกทางกับบาร์ซ่าเป็นที่แน่นอนแล้วครับระดับตำนานฝากไว้ด้วยนะครับคนนี้จะอยู่ในใจของเราตลอดไปนะครับก็จะยังเป็นตำนานของบาร์ซ่าแล้วก็ต้องหาว่าเส้นทางใหม่ของเขาจะเป็นยังไงครับสำหรับเซจิโรเบโตนะครับมารอดูมาเรามาตามกันต่อเลยครับมีรายงานของเจ้าฟิลิกนะครับเพราะว่าเชลซีเหมือนจะไปหันคุยตราหมีจะดึงเจ้าฟิลิกหลังดีลของซามูล่มนะครับรายงานล่าสุดจากฟราบิซิโอโรมาโน่ลูกพี่ใหญ่นะครับก็บอกว่าเชลซีแล้วก็ตราหมีแอตมาดริดตอนนี้กำลังเจรจาเกี่ยวกับการย้ายทีมของเจ้าฟิลิกหลังจากดีลของซามูโอโมโรดิออนที่มาจะมาเชลซีนั่นแหละมันล่มลงไปเป็นที่เรียบร้อยเดิมทีโอโมโรดิออนนะครับจะย้ายมาที่เชลซีด้วยมูลค่า 34.5 ล้านปอนด์เซ็นสัญญา7ปีพร้อมออปชั่นขยายได้อีก1ปีหลังจากเดินทางไปลอนดอนแต่ดีลกลับประสบปัญหาแม้ว่าทั้ง2ฝ่ายจะพยายามหาทางออกแต่แล้วครับการย้ายทีมก็ยุติลงในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ
แอนมาริดเนี่ยต้องการปล่อยตัวโอโมโรดิออนเพื่อให้ดีลของคอนเนอร์กาลาเกอร์ของเชลซีแล้วก็ฮูเลนอัลวาเรสของแมนซิตี้เกิดขึ้นแต่2ดีลนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ทางตราหมีจะไปต้องขายนะครับตอนนี้พวกเขากลับมาหารือเกี่ยวกับการย้ายของจอฟลิกอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกยืมตัวไปอยู่กับเชลซีแต่ก็เป็นเป้าหมายของแอสตันวิลล่าเหมือนกันจอฟลิกนะครับซึ่งยิงได้4ประตูจาก20เกมให้กับเชลซีถูกปล่อยยืมไปอยู่กับบาร์เซโลนาเมื่อฤดูกาลที่แล้วเขาทำได้10ลูกจากการลงสนาม44นัดยังไงก็ตามครับสถานการณ์ทางเงินที่ยากลำบากของบาร์ซ่าเองทำให้พวกเขาต้องดิ้นรนเพื่อหาข้อตกลงกับตราหมีแอตเลติโกมาดริดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเดลิเมลก็รายงานบอกว่าแอตมาดริดเสนอเฟลิกให้กับแมนซิตี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของดีลฮูเลนอัลวาเรสครับยังไงก็ตามครับทั้ง2สโมสรก็บรรลุข้อตกลงด้วยมูลค่ารวมๆ95ล้านยูโรในดีลของฮูเลนอัลวาเรสครับแต่ไม่มีจอเฟลิกอยู่ในดีลด้วยนะครับแต่ตอนนี้เหมือนว่ากำลังคุยกับเชลซีอยู่นะครับทางจอฟลิกเนี่ยจะมาที่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหรือเปล่านะครับตราหมีก็กำลังหาทางออกกับทางเชลซีนะครับก็เลยติดต่อมาว่าจะเอายังไงในเมื่อดีลของโอโมโรดิออนมันล่มลงไปนะครับก็ต้องมาหาทางออกร่วมกันนะก็ต้องมาตามเลยครับเพราะว่าอนาคตของฟลิกเองก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกครับยังคาราคาซังอยู่ครับต้องหาทางออกก่อนนะครับโอ้ยอันนี้ก็ลำบากจัดเหมือนกันนะครับกว่าจะหาทีมเล่นใหม่นะครับโอ้สำหรับจอร์จฟิลิกนะก็ถือว่าเป็นนักเตะอีกคนที่ค่าเหนื่อยแล้วก็ค่าตัวค่อนข้างจะสูงลิ่วพอสมควรนะครับในการที่ย้ายแต่ละทีมเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายที่สโมสรจะต้องรับไปด้วยถ้าหากว่านักเตะคนนี้ไปอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีหลายปัจจัยที่อาจจะทำให้การเจรจามันยากลำบากยิงบาร์ซ่าอยากได้อย่างเงี้ยแต่เงินยังไม่มีครับยังมีปัญหาเรื่องกฎการเงินเนี่ยมันก็เลยลำบากที่จะดึงตัวจอฟลิกไปแบบถาวรยืมตัวยังลำบากเลยนะครับนี่จะเอาถาวรมันก็ลำบากเข้าไปใหญ่แต่เชลซีก็ต้องมารอดูครับว่าจะมีความคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนในดีลของนักเตะคนนี้ครับเดี๋ยวเราไปแวะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยครับกับทาง Uscore 365นะฮะโอ้โหโอลิมปิกเชียร์ลุ้นรวยนะครับเชียร์ไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันแจกรางวัลกว่า 300,000 บาทนะครับ 10,000 บาท5รางวัล 5,000 บาท20รางวัล 1,000 บาท100รางวัลกับ Uscore 365จากทุกคนแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปได้ครับ @Uscore 365มีแอดนำหน้าด้วยกิจกรรมของเขาครับเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นมีเสื้อฟุตบอลแจกของที่ระลึกแจกเงินรางวัลแจกนะครับถือว่าแจกแบบเต็มคาราเบลเลยไม่ต้องกลัวนะครับก็ฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจมาเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนกันหน่อยครับข่าวสารของอารอนวันบิสก้าครับเหมือนสื่อเปิดเผยว่าแมนยูเนี่ยจ่ายเงิน 5.6 ล้านปอนด์ให้กับวันบิสก้าให้ยอมย้ายไปที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับไม่งั้นนักเตะไม่ยอมย้ายโอ้โหมาตามกันหน่อยครับรายงานข่าวล่าสุดจากเดอะมิเรอร์ครับก็เปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ตกลงจ่ายเงิน 5.6 ล้านปอนด์ให้กับอารอนวันบิสก้าเพื่อโน้มน้าวให้ฟูลแบ็คคนนี้ยอมย้ายไปที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดไม่งั้นไม่ยอมย้ายแมนยูตกลงค่าตัว15ล้านปอนด์ครับสำหรับปล่อยวันบิสก้าไปอยู่กับขุนค้อนเวสต์แฮมและกำลังรอให้นักเตะวัย26ปีคนนี้เดินทางไปตรวจร่างกายที่ลอนดอนก่อนหน้านี้ครับมีรายงานบอกว่าดีลมันเจออุปสรรคเพราะเวสต์แฮมไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อย 90,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งวันบิสก้าไอ้มุมเนี่ยรับอยู่ที่แมนยูนะครับตามสัญญาที่เหลืออีก12เดือนต้องบอกว่าอดีตแข้งของคริสตัลพาเลซอย่างอารอนวันวิสก้าสามารถย้ายแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์หน้านะครับและอาจจะได้โบนัสเซ็นสัญญาจากสังกัดใหม่เพิ่มเติมนั่นเลยจะไม่เอเจนต์นักเตะเข้าเจรจาส่วนต่างกับแมนยูยังไงก็ตามดูเหมือนทุกฝ่ายพูดคุยกันลงตัวจนใกล้ปิดดีลอย่างเป็นทางการและรายงานจากสำนักข่าวอังกฤษก็เปิดเผยเบื้องหลังว่าจำนวนเงินที่แมนยูจ่ายให้วันวิสก้าอยู่ที่ 5.6 ล้านปอนด์นะครับถือว่าเยอะพอสมควรManchester Evening News ครับสื่อท้องถิ่นก็ระบุตัวเลขเดียวกันขณะที่แมนยูภายใต้กุนซือเอริกเทนฮากวางตัวแทนไว้ก็คือนูแซมาสราอุยนะครับจากไบเยนมิวนิกค่าตัวรวมไปนอนราวๆ17ล้านปอนด์นะครับโอ้โหก็ถือว่าดิววันบิสก้ากว่าจะลุล่วงเนี่ยก็ต้องยอมจ่ายส่วนต่างให้กับนักเตะนะครับ 5.6 ล้านปอนด์ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนักเตะก็ได้ไปแบบหวานเจี๊ยบนะครับ นั่นแหละครับคุณก็ต้องมีเล่กลนะครับในการที่จะออกจากสโมสรเนี่ยไม่งั้นอาจจะไม่ได้ไปง่ายๆดีลของมาสราอุยหรือว่าเดลิกอาจจะคาราคาซังอยู่ก็ได้ถ้าหากว่าไม่ยอมจ่ายให้วันบิซาก้านะครับนักเตะเองก็ถือว่าต้องได้รับความเป็นธรรมในส่วนนั้นไปนะครับส่วนต่างคุณก็ต้องได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีลูกตือลูกเล่นแล้วก็มีออกลูกเหลี่ยมหน่อยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวสารที่เอามาอัปเดตให้ฟังคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ครับวันแม่ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันแม่นะครับอยู่กับแม่นะครับซื้ออะไรให้แม่กินโอ้โหถือว่า
ขอให้มีความสุขกันทั่วหน้าเลยนะครับขอให้เป็นวันที่ดีมากๆครับแล้วก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม